ปลาแซลมอนนะคะกับกุ้งสดนะคะแล้วก็มีปลาหมึกด้วยนะคะเพื่อนจ๋าเนาะมาค่ะมากินด้วยกันเลยนะคะก้อยทะเลนะคะเพื่อนจ๋าเนาะกินกันเลยจ้ากับผักมาเป็นสวยเหมือนเดิมจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆ นะคะพบกับสาวบุรีรัมย์อีกแล้วนะคะสาวบุรีรัมย์คนเก่าคนเดิมนะพี่น้องจ๋าเนาะเพิ่มเติมก็คือสวยคือเก่าสวยกว่าเก่าเนาะก็มื้อนี้มีเมนูนะคะก็อันก๋อยทะเลด้วยพี่น้องจ๋าเนาะก็มีกุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆด้วยเนาะแล้วก็อันปลาหมึกแล้วก็ปลาแซลมอนด้วยพี่น้องนี่มันอันคืออยากกินพี่น้องถ้าสิกินแต่ย่ำแต่ตำหลายก็ย่ำพี่น้องเบื่อเนาะก็เลยคืออยากกินก๋อยเนาะอันยังก็อันแนวมากกะอีอันยังก็อันกุ้งฝอยแม่พี่น้องกุ้งเต้นกุ้งเต้นย่ำกุ้งเต้นนะพี่น้องโอ้ยอยากกินแห้งๆแต่ว่าบ่มีเนาะอยู่นี่ก็ได้แต่แนวจังสิล่ะมากินนะพี่น้องจ้าเนาะอย่าเว้าโดนหิวเข่าเศร้าเดี๋ยวนี้พี่น้องมากินน้ำกันก็ข้าวเหนียวกองเก่าคือเก่าแหละพี่น้องจ้าเนาะมาจ้าลุยเลยจ้าเนาะลงมือจ้าชอบบอกเล่นฟ้าเรือพี่น้องเสียดายมั้งปลาหมึกชอบมาเด้อพี่น้องมาเด้อค่อยคุ้งแซ่บๆจ้าผู้ใดมากสมกับบีบพวกน้ำลงไปอีกพี่น้องเนาะเอาตามใจชอบคุณพี่น้องคุณตัวใหญ่มาอยากน้ำก๋อยบ่พี่น้องกุ้งตัวบางอย่างไงมาก๋อยกุ้ง
ล่องหอมเงินได้พี่น้องข้ามในควายพี่น้องมักสมกับใส่บางหน้าลงไปอีกแทบขนาดพี่น้องโอ้ยสาวๆมันมีแนวขาพยานไหมพี่น้องจะมาเขาเศร้าข่อยกับประมาณบ่ายโมงละพี่น้องเขาเศร้าหาแนวมาขาพยานก่อนพี่น้องแป๊บนึงเด้อแม่ข่าวพยาธิคุยพี่น้องมากินจนสิเมิดเลยพี่น้องจังควงคืดหอดอันแม่ข่าวพยาธิมาข่าวพยาธิก่อนเด้อเอาหอนทองดีแฮะออกหอนทองจวดๆเลยพี่น้องเลยข่าวพยาธิข่าวพยาธิหวานจ้วยๆเจ๊แนวขาพยาธิแล้วว่าหวานจ้วยๆว่าแต่บอกซ้ำมันหกสิบอิ่มขายก่อนพี่น้องสุดยอดคุณคิงลูกThank you.
อิ่มแล้วพี่น้องมันหลายแห้งกินมาเมื่อดอกพี่น้องเนาะแต่กินไปหลายเติบได้พี่น้องเพราะว่าอันเหลือซ้ำนี่แหละเหลือหน่อยนึงแต่ก็สิเก็บไว้กินอันยามเที่ยงเนาะคือว่ายามมื้อแลงนะพี่น้องเนาะก็อันฝากกันก้อยทะเลให้สาววิรัมเด้อค่ะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สาววิรัมเด้อค่ะเพื่อสาววิรัมสิได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเด้อค่ะเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของสาววิรัมแม้ฝากในเด้อจ้ะอันก้อยทะเลนะคะก็กินได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเนาะก็บ๊ายบายนะคะเพื่อนๆนะคะพบกับคลิปหน้าเด้อจ้า